2 1สัมภาษณ์5นาทีนะครับโค้ชแบงค์อยู่กับคุณตูนวีเก้นกับคุณตั้มวีเก้นเหมือนกันคือเราไม่กินเนื้ออยากจะมาถามให้ท่านผู้ชมคอนเฟิร์มเพราะว่ามีคำถามเข้ามาในช่องเยอะมากๆเลยว่าไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยจะสร้างกล้ามอย่างนี้ได้หรือเปล่านะครับโค้ชแบงค์ก็เป็นแฟนคลับของคุณตูนนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามในช่องคุณตูนวีแกนได้เลยนะครับอยากจะรู้อยากจะสร้างกล้ามแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายอยากจะมีกล้ามหน้าท้องซิกแพคเป็นไอดอลของผมคนหนึ่งเลยนะครับขอถามคนเพิ่มนิดนึงว่าไม่กินเนื้อสัตว์เลยไม่มีโปรตีนจากสัตว์เลยเนี่ยสามารถสร้างกล้ามอย่างนี้ได้หรือเปล่าสร้างได้ดีกว่าด้วยครับดีกว่าด้วยดีกว่าด้วยครับเพราะว่ากลไกของร่างกายเราเมื่อไม่ได้ทานเนื้อสัตว์แล้วคือผมพูดในฐานะคนที่เคยทานเนื้อสัตว์มาก่อนแล้วเคยเล่นเวทด้วยแล้วพอวันต่อมาเรารีคอเวอรี่ร่างกายด้วยกันมันรู้สึกมันช้ำช้ำไหมช้ำมากรู้สึกมันจะระบมมันจะช้ำแต่พอทานวีแกนแล้วรู้สึกว่าเราเติมได้เรื่อยๆแล้วก็มันย่อยค่อนข้างจะเร็วมันทำให้เราเติมสารอาหารเติมนั่นนี่ได้แล้วก็ไม่ช้ำครับไม่ช้ำมันทำให้เรารู้สึกแบบว่ามันอยู่ในใจเราอธิบายให้คนฟังไม่ได้ใช่ครับเหมือนกับว่าร่างกายสามารถกำจัดแลคติกแอซิดได้ดีขึ้นใช่ครับใช่ไหมครับเกิดทางวิทยาศาสตร์นิดนึงนะเวลาออกกำลังกายเนี่ยเกิดการบาดแผลแล้วเกิดกรดแลคติกถ้าเกิดเลือดเราไม่โฟลว์เนี่ยมันจะกำจัดออกไปได้น้อยมีแอนตี้ออกซิเดนต์น้อยคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์จะทานพวกพืชแต่เราทานอะไรครับถึงจะสร้างกล้ามได้อย่างตอนนั้นมีความรู้น้อยมากครับคือเรารู้แต่สิ่งที่ฝรั่งเขาทานแต่สิ่งที่คนไทยเขาทานกันเนี่ยมันค่อนข้างจำกัดผมก็เลยไปเซิร์ชหาอินเทอร์เน็ตสรุปแล้วคือท้อเลยท้อเลยท้อเลยครับสรุปแล้วเราไปดูว่าแล้วคนไทยกินเจกินอะไรกันก็ได้เป็นโปรตีนเกษตรทีแรกผมพูดได้เลยว่าผมไม่เชื่อว่ามันจะมีโปรตีนสูงขนาดนี้แล้วโปรตีนที่สูงกว่าเนื้อสัตว์ประมาณ2เท่าเนี่ยครับจะสร้างกล้ามได้ไหมจนนี้ทานให้ดูก่อนครับทานให้ดูก่อน1เดือนผมก็เลยทานตามสรุปแล้วคือน้ำหนักจาก48 50เนี่ยครับก็พุ่งขึ้นมาเป็น91กิโลแล้วตัวใหญ่บอกนะว่าจาก40กว่าเป็น90จากโปรตีนเกษตรโปรตีนเกษตรครับถึงได้บอกว่าเป็นนักกีฬาคนแรกของประวัติศาสตร์ไทยนะครับที่สร้างกล้ามสูงจาก100ครับโดยใช้แพนเบดเป็นพืชเป็นถั่วเป็นอะไรแบบนี้ครับโปรตีนเกษตรท่านผู้ชมรู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่มันราคาถูกมากถูกมากอยากจะมีกล้ามอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องกินเวไม่จำเป็นต้องมีอะไรกระปุกมาชงๆไม่ต้องเลยโปรตีนเกษตรท่านผู้ชมใช่ครับทีนี้แล้วตอนนี้ยังกินโปรตีนเกษตรอยู่หรือเปล่าตอนนี้ลดน้อยลงครับเพราะว่าวีแกนเนี่ยเริ่มมีการพัฒนาขึ้นผมก็เริ่มมีความรู้สึกว่าอยากหาสิ่งที่มันมาตอบโจทย์โปรตีนเกษตรเพราะว่าโปรตีนเกษตรนะมีฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงคนก็จะตกเถียงในเรื่องของการทำงานของไตครับใช่ครับผมก็เลยทานเป็นเต็มเป้เป็นถั่วตรงๆเลยเพราะว่าเราก็มีไอดอลคนอินเดียที่อันนี้ว่าใหญ่แล้วนะครับอินเดียใหญ่กว่านี่ใหญ่เท่าหัวผมเลยนะครับอินเดียใหญ่กว่าครับอินเดียรอบแขน24นิ้วเท่าเอวผู้หญิงเลยคุณตูนมีไอดอลอีกเหรอมีครับผมเป็นคนอินเดียใช่ครับแล้วเขาคือตัวใหญ่มากแล้วเขาใช้แค่ถั่วดำถั่วแดงเป็นเบสหลักเลยทานกับอาหารสไตล์อินเดียครับท่านผู้ชมถูกมากถั่วดำถั่วแดงใช่ครับอาจจะเสียเวลาต้มนิดนึงประมาณ 30-40 นาทีท่านผู้ชมเป็นชั่วโมงมีเทคนิคต้มทีเดียวนะครับในหม้อแล้วก็เดี๋ยวไปในช่องแข็งใช่เล็กๆๆๆๆแล้วค่อยมากดน้ำร้อนอย่างนี้ท่านผู้ชมสบายใช่ไหมที่เราเล็กๆมากดน้ำร้อนกันได้เลยใช่ครับไม่ต้องต้มทุกวันเนี่ยท่านผู้ชมติดตามโค้ชแบงค์ไว้นะครับมีเคล็ดลับอย่างนี้ให้ท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับคุณตูนวีแกนพอละ2คำถามครับเดี๋ยวคุณตูนวีแกนจะขึ้นเวทีมีเวลาเพียงแค่5นาทีขอบคุณท่านผู้ชมแล้วขอบคุณคุณตูนมากคุณตั้งขอบคุณมากครับคุณตั้งก็เคยเล่นเวทใช่ไหมครับเคยลงแข่งกอล์ฟกายครับปี2016ก็เป็นเจ100%เป็นเจ100%ครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีที่ได้สัมภาษณ์ยินดีที่ได้เจอมากๆเลยกับคนที่2คนที่สร้างกล้ามได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องกินโปรตีนจากสัตว์แอนิมอลโปรตีนเลยสวัสดีครับ